จิ๊กนวรัตเชื้อบุญกุศลที่เอกสรพงทำรรม,มาคุ้มครองให้หายป่วยมะเร็งล่าสุดนางเอกคู่ขวัญจิ๊กนวรัตยุตนานที่ยอมรับว่าตกใจหนักเมื่อรู้ข่าวทางนี้เจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์กับข่าวสดบันเทิงออนไลน์ว่าใช่ค่ะเราก็ทราบพร้อมกับทุกคนตกใจและเป็นห่วงมากเลยพี่เอกกับเราทำงานด้วยกันมาเป็นร้อยๆเรื่องพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเราก็ช็อกเหมือนกันคือจะเป็นใครก็แล้วแต่พอรู้ว่าเป็นมะเร็งโดยเฉพาะกับคนที่เรายิ่งรู้จัก เราก็จะเศร้ามากๆมันบอกไม่ถูกแค่คำว่ามะเร็งไม่ต้องไปคิดว่าจะเป็นที่ไหนพอได้ยินแล้วมันตกใจทุกคนแล้วก็จะมีความเป็นห่วงเพราะเรื่องของการทนทุกทรมานเขาจะทำใจยังไงแล้วคนข้างๆเขาจะให้กำลังใจยังไงหลังจากทราบข่าวแล้วก็ได้มีโอกาสโทรไปสอบถามพี่เอกบ้างไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะว่าทางพี่เอกจะไม่รับสายอะไรเลย ทั้งน้องเดือนก็ดูแลสามีเขาดีเนื่องจากเขากครัวข่าวมันเจอ,อกไปเยอะถ้ายิ่งพูดมันก็จะไปคนละทางจริงๆแล้วเป้าหมายเดียวกันก็คือทุกคนก็อธิษฐานจิตให้พี่เอกหายวันหายคืนเร็วๆเชื่อว่าทุกคนก็คิดเหมือนเราเพราะพี่เอกเป็นคนดีชอบทําบุญสร้างพระพอณนะวันนี้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นกับพี่เอกทุกคนก็ตกใจแล้วก็อยากให้พี่เอกรักษาตัวขอให้ปฏิหารมีจริงขอให้หายค่ะมีโอกาสได้เจอพี่เอกล่าสุดเมื่อไหร่ ตอนนั้นที่เขาจะไปทําบุญที่อินเดียจำไม่ได้ว่าเมื่อ,อไหร่แต่ค่อนข้างนานแล้วเพราะว่าพี่เอกไม่ค่อยสูงสิงกับใครเขาอยู่ของเขาเงียบๆอยู่กับวัดนอกจากนี้ก็จะเจอกันตามกองละครบ้างในเรื่องที่เล่นด้วยกันตอนนั้นก็เจอกันก็ดูโอเคปกติดูว่าพี่เอกไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ดูเหมือนคนไม่สบายแต่พอมาหลังโควิดแล้วได้ข่าวแบบนี้ก็ตกใจเลยนะเนี่ยแต่เราก็เชื่อว่าไม่มีอะไระไร้ายแรง เพราะเดี๋ยวนี้คุณหมอเก่งแล้วท้ายยาถึงรวมถึงพี่เอกทําใจให้สบายคนค้างเคียงให้กําลังใจเราคิดว่ามันจะผ่านพ้นไปได้ไม่จําเป็นว่าจะเป็นมะเร็งแล้วจะต้องสูญหายไปจากโลกนี้ถ้าเป็นมะเร็งแล้วสู้สุดฤทธิ์คิดว่ามันไม่ได้น่ากลัวเราว่ามันจะทําให้ชีวิตเราแข็งแรงและสู้กับมันไปได้ฝากความห่วงใยถึงพี่เอกเราก็อยากจะให้บุญกุศลที่พี่เอกทำมาตั้งแต่วันแรกและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลลโลกนี้คุ้มครองให้พี่เอกหายวันให้ขึ้น ขอให้พี่เอกสู้ๆและขอให้คุณเดือนมีกำลังใจที่จะให้พี่เอกอย่างเต็มเปี่ยมแล้วพวกเราก็จะพยายามเป็นกำลังใจใพี่เอกกันทุกคนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ